อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาก็สวัสดีการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 182-7772-4 รักตามด้วยข้อความขอบคุณซอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนี้ภายในรถยนต์ Lido Tech ครับเมื่อสักครู่นี้เห็น Forester นะฮะโอ้โหสวยสไลด์อยู่ในโคลนตัวนี้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นโฆษณาตัวใหม่ของเขาครับผมนะครับสวยนะสวยฮะค่อนข้างสมบูรณ์แบบและราคาก็ถือว่าโอเคนะฮะบนหน้าจอต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทรเข้ามารับสายสดส่ง SMS หรือว่าส่งข้อมูลมาทาง Facebook Live ได้เลยนะครับบนหน้าจอครับอยากทราบว่าปัญหาของเกียร์ Benz S-Class W221 มีวิธีแก้ไขยังไงครับส่วนมากที่เจอกันก็คือเรือนวาล์วบอดี้จะมีปัญหาในชุดแมคคนิกต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับก็ลองให้ช่างที่ศูนย์บริการหรือว่าร้านซ่อมเกียร์ลองตรวจสอบดูเรือนวาล์วบอดี้เนี่ยบางชิ้นส่วนเนี่ยภายในจะผลิตมาจากกราไฟต์เพราะฉะนั้นความร้อน1ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆมันก็จะมีเกิดอาการนี้ขึ้นมาได้นะครับก็ถามว่าราคาแพงไหมขึ้นอยู่ว่าชิ้นส่วนตัวไหนที่มันเสียนะครับนะครับก็ยังคลาสสิกอยู่นะครับสำหรับรถเกียร์ออโต้ยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนภายในเกียร์นะครับที่ค่อนข้างร้อนนะครับถ้าเทียบอุณหภูมิแล้วเนี่ยเราก็อาจจะบางคนบอกว่าเฮ้ยการใส่ออยล์เกียร์ที่เป็นออยล์อากาศเนี่ยนะครับมันช่วยได้เยอะเลยสำคัญมากเลยในเรื่องของออยล์เกียร์เนี่ยน้ำมันเกียร์นี่อยู่ประมาณ105เวลาเราเอาตัววัดความร้อนไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณ105ถ้ามันต่ำกว่าฝั่งนั้นได้เนี่ยเกียร์ก็จะมีความคงทนมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนกองเกียร์ได้ด้วยนะครับได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวมารับสายกันต่อครับครับคุณพัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอยากจะถามว่าไอ้ตัว Honda HR-V ฮะจะมีการปรับเปลี่ยนโฉมมั้ยครับเป็นปฏิจองเหมือนกันฮะคือถ้านับเวลาแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงที่อาจจะมีการปรับในอีกไม่นานนะครับแต่ภายในปีนี้หรือเปล่ายังไม่ยืนยันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า CSR ออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะสะเทือนนะเพราะว่าเห็นจากเขาจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าตาไหมครับเป็นการเฟซลิฟต์นะครับเป็นไปได้ครับปลายปีนี้ผมไม่มั่นใจว่าปลายปีนี้หรือว่าประมาณเมษาหน้านะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นกำลังคิดจะจองอ่ะจริงๆแล้วก็ได้เลยนะครับอ๋อจองได้เลยจองได้เลยครับถ้า HRV นะครับไม่น่าเร็วครับไม่น่าเร็วอ๋อเลยครับถ้าไม่รอ CSR นะอ๋อไม่รอครับไม่รอก็จองเลยครับเอ๊ะแล้วถามนิดนึงฮะถ้าเกิดเปลี่ยนโชคให้มันหนึบขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้โชคอะไรฮะมีที่มีความสูงเท่าเดิมถี่ยินได้ไหมก็ถ้าเป็นตระกูลสตัดปรับเกียร์นะครับได้หมดเลยแต่ว่าไม่ชอบความแข็งใช่ไหมครับถ้ามันแข็งขึ้นยอมรับได้ไหมฮะถ้าที่มันถ้านุ่มตัวดีถ้าทรงตัวดีและยังนุ่มอยู่ผมแนะนำว่าตัว SR นะครับที่เป็นคายาม่ากระบอกสีฟ้าจากญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างลงตัวระหว่างความนุ่มนวลที่ความเร็วต่ำครับแล้วก็ความหนึบที่ความเร็วสูงนะฮะแต่ถ้ามันดีไปเลยก็เป็นเทยินอะไรพวกเนี้ยใช่เป็นสตัดปรับเกียร์ไปเลยถ้าแล้วก็มีการปรับจากในรถด้วยครับแต่มันจะแพงครับแต่มันก็แลกได้ความนิ่มนวลถามอีกนิดนึงฮะรุ่นไหนคุ้มสุดครับถ้าตัว HR-V นะฮะระหว่างรุ่น E กับรุ่น G Limited ถ้าสายตาผมนะรุ่นท็อปนะฮะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แล้วครับครับดูโอเคสุดแล้วนะครับครับฮะ
ลองไปขับดูนะฮะว่ารุ่นไหนมันจะเหมาะกับเรานะครับครับผมโอเคครับโอเคครับครับสวัสดีครับฮอนด้าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ดีไซน์รถออกมาก็คือถ้าเป็นรุ่นกลางหรือรุ่นล่างเนี่ยนะครับพอดูหลายๆอย่างแล้วเนี่ยถ้าคนเน้นใช้งานอย่างเดียวเนี่ยโอเคเอาตัวล่างไปเลยได้นะครับแต่พอมาเทียบแล้วยังอยากสวยยังอยากมีอุปกรณ์ในความสะดวกด้วยครับทุกอย่างมันรวมอยู่ในตัวท็อปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นดันไปอีกนิดนึงเอาตัวท็อปถึงแม้จะต่างกันประมาณมีหลักแสนนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะฮะมาหน้าจอมั่งครับโอ้ฮอนเกียร์โฟกพัสซาร์ดB4 ปี1997แพงไหมมีต่อไหมสูง 1M ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าเกียร์ตัวนี้เวลาที่เราโอเวอร์ฮอนเกียร์เนี่ยชุดซ่อมมันก็มาแพงส่วนของระบบสายไฟตัวจากปลั๊กที่เกียร์เนี่ยมาหาเรือนโซลีนอยด์แต่ละตัวเนี่ยบางทีมันขาดผมแนะนำนะบางทีอาจจะหาเกียร์มือสองเนี่ยที่เขาโอเวอร์ฮอนมาแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนใส่เลยจะคุ้มมากกว่าเพราะมีการรับประกันใช่ลุ่งประมาณสักไม่เกิน 30,000 20,000 กว่าบาทนะฮะนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะถ้าเราไปโอเวอร์ฮอนเกียร์เนี่ยแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนพวกแผ่นคาร์บอนเหล็กโอลิงประกันกองเกียร์เนี่ยแล้วมันไม่จบต้องเปลี่ยนสายแพรอีกมันจะบานโอ้โหอ่ะฮะเลยไปอีกเกียร์บางรุ่นเนี่ยผมจะแนะนำให้ซื้อมือสองบางรุ่นโอเวอร์ฮอนบางรุ่นต้องเอาของใหม่ อย่างทอร์คคอมเพนเตอร์อย่างเงี้ยมันต้องใหม่ใช่ไหมฮะมันต้องมันค้าเข้ากันไปจะเอาแบบโอเวอร์ฮอนอย่างเดียวก็ไม่ถูกซื้อเกียร์มือสองมันก็ไม่ถูกนะฮะมันต้องค้าเข้ากันไปถามมาทาง SMS ก็ได้โทรมาเข้ามาก็ได้เกียร์รุ่นไหนที่จะเปลี่ยนเกียร์รุ่นไหนที่จะโอเวอร์ฮอนถามมาได้เลยครับยังมีรายละเอียดที่เป็นปีกย่อยนะครับสำหรับแต่ละรุ่นนะครับจะแนะนำให้ครับนะครับมาดู SMS ข้อนี้ครับเขาถามว่ารถยนต์ที่ใช้อยู่รู้สึกว่าเหมือนเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีกำลังครับเป็นเพราะอะไรได้บ้างครับรถอะไรเอ่ย คำถามกว้างๆรวมๆนะครับมันตอบยากนะฮะมันตอบยากอ่ะขอให้มันมีอะไรที่มันเยอะมากกว่านี้อีกหน่อยนึงถ้าตามทฤษฎีก็อาจจะบอกว่าไฟน้ำมันอากาศ3อย่างเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญรวมทั้งสภาพเครื่องยนต์ของเราเองด้วยนะครับต้องทำให้มันอยู่ในจุดที่เป็นมาตรฐานมากที่สุดเวลาที่เราตอบเนี่ยคำถามต่อคำถามมาครับคำตอบต่อไปกว้างตามกันใช่ครับบนหน้าจอครับผม Toyota CHR ขายในประเทศไทยจะใช้เครื่องมีเครื่องยนต์เป็นตัวไหนครับโอ้โหนี่แบบเจาะจงเลยนะอันนี้แบบโฟกัสเลยนะฮะPX อ่ะคือเราดูตลาดโลกก่อนแล้วกันนะครับตลาดโลกเนี่ยที่มีเลยก็คือ CHR เนี่ยเป็นใช้แพลตฟอร์มใหม่ร่วมกับตัว Prius ใหม่นะครับที่ใช้ในญี่ปุ่นแล้วนะครับแน่นอนว่าใช้แพลตฟอร์มร่วมกันสิ่งที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มเก่าเลยก็คือช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระแล้วไม่ได้เป็นคานบิดแล้วนะฮะเป็นช่วงล่างอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว CHR เนี่ยถ้ามาในวันนี้ปุ๊บเนี่ยในตลาดที่เป็น crossover ที่มาจากพื้นฐาน B segment นะฮะมันจะมีช่วงล่างที่เหนือกว่าคันอื่นไม่ว่าจะเป็น HRV ไม่ว่าจะเป็น CX3 ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ layout ช่วงล่างนะฮะไม่ได้บอกว่ามันขับดีกว่าหรือเปล่าเพราะเรายังไม่ได้ลองนะแต่พื้นฐานช่วงล่างเนี่ยมันเป็นอิสระด้านหลังก็ถือว่าโอเคมันอาจจะดูได้เปรียบแล้วต่อมาในเรื่องของเครื่องยนต์มันมีทั้งตัว 1,800 ที่เป็น Axion Cycle กับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไฮบริดนะครับแล้วก็มีปลั๊กอินด้วยนะครับที่อยู่ในPriusนะฮะจะมาไหมต้องลองดูเพราะ Toyota ก็เป็นเจ้าแห่งไฮบริดอยู่แล้วนะครับจะตอกย้ำหรือเปล่าเพราะตอนนี้ Mercedes-Benz ในประเทศไทยก็พยายามนำร่องไปแล้วนะครับอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเขาตั้งใจจะขายรถปลั๊กอินไฮบริดจริงๆแล้วปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะออกแบบหัวอ๋อโอเคก็ชุดปลั๊กใช่ไหมฮะใช่จะเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วก็จะมีมาตรฐานอยู่ 2-3 มาตรฐานในปัจจุบันนะแต่ว่าเขาจะมีอะแดปเตอร์เหมือนกันในการใช้ในการเปลี่ยนเมื่อเจอแท่นแต่ละแบบนะฮะหรือเจออะไรเขาจะมีอะแดปเตอร์เปลี่ยนให้พันสี่จะมาไหมพันสี่เราได้ข่าวว่าพันสี่เนี่ยนะเขาจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่เราได้มานะพันสี่ก็คือพัฒนามาจากพันสองไดเรกเทอร์โบที่อยู่ในตลาด UK ครับแล้วอัพความจุกระบอกสูงมาให้เป็น 1,400 ครับนะครับแล้วก็มีกำลังแรงม้าอยู่บริเวณ140-150แรงม้าดีเซลจะมาไหมดีเซลต้องลองดูครับว่าจะมาหรือเปล่าแล้วก็จะมีเครื่องเบนซิน 2,000 ด้วยนะคะคในตลาดนอกนะครับในตลาดต่างประเทศแต่บ้านเราเนี่ยในญี่ปุ่นมีขายยังในญี่ปุ่นเปิดตัวขายแล้วครับ
ในออสเตรเลียขายแล้วในยุโรปขายแล้วนะครับลองดูเดือนกรกฎาเนี่ยผมน่าจะมีโอกาสไปดูที่เมืองของโตโยต้ากับเมืองของไอชินเลยอาจจะนะครับอาจจะไปถ่ายรูปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแจ๋วเลยครับเดือนกรกฎาขายในไทยเพื่อนตัวไหนโอเคครับโอเคต่อเนื่องเลยนะครับถามว่าเดี๋ยวนะฮะเอาติสปี13ครับเกียร์ CVT เครื่องดูอัลแล้วนะครับจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ Quick Service นะครับอย่างเช่นตัว Fit Auto ได้ไหมครับในปตท.ผมว่าไม่ควรคือน้ำมันเกรดเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะใช้รวมกันไม่ได้ครับนะครับผมแนะนำเป็นน้ำมันเกียร์ของ CVT ของ Toyota หรือไอชินครับนะฮะ CFEX นะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตรงกับตัวระบบเกียร์ที่เขาออกแบบมานะครับในตัว2013เนี่ยต้องบอกก่อนว่าปัญหาไม่ค่อยเกิดถ้าไม่ขับรถกระชากรุนแรงนะครับในตัวหม้อชามเองก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่มันจะมีปัญหาของลูกปืนที่ประคองชาม CVT มันชอบมีปัญหาแล้วก็ออกปี2014มาพัฒนาไปเลยเรือนวาบอดี้เปลี่ยนใหม่สปีดเซนเซอร์ย้ายเข้าไปข้างในเปลี่ยนปั๊มใหม่พัฒนาจากปี2013มาเป็นปี2014แต่ยังใช้หม้อ CVT ตัวเดิมแต่ทำให้มันมีการที่เปลี่ยนเกียร์ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามกลับไปว่าน้ำมันเกียร์ควรเปลี่ยนที่ไหนเอาโตโยต้าหรือไอชินถ้าเป็นผมนะโอเคครับผมเคยเจอพี่ที่ขับแท็กซี่ท่านหนึ่งโทรมาในรายการนะวิทยุเขาบอกว่าตัววอร์มเมอร์ที่ตัวอุ่นน้ำมันเนี่ยที่มีน้ำหล่อเย็นมาเนี่ยมันเกิดการรั่วแล้วน้ำเข้าไปปนน้ำมันเกียร์เคยเจอไหมครับเฮียเจอครับผมจะแก้ไขยังไงตัวนั้นอ่ะจะทำเป็นไปกึ่งมาแล้วก็อุดไปเลยพออุดไปปุ๊บต่อท่อย้ายออยไปข้างหน้าแล้วเอาน้ำเนี่ยหมุนวนเข้าไปหากันมันก็จะใช้ได้ครับนะครับแต่ต้องทำเยอะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเบรกกันอีกช่วงหนึ่งครับไปพร้อมคุณแน่ๆ